นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัมมุตาวันตติโลโกติปัติอันธรรมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาเนื้อหาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสนองเจตนาของบรรดาศรัทธาท่านเจ้าภาพทั้งหลายในวันนี้ทางสมณะและบรรดาคารวะทั้งหลายเพื่อได้นำไปประพฤติและปฏิบัติสืบต่อไปก่อนอื่นต้องขอทำความคุ้นเคยกับบรรดาหลวงพ่อหลวงพี่และอุบาสกอุบาสิกาเนกขัมมะทั้งหลายกว่าจะได้มานั่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ด้วยเป็นเพราะมีเจตนาคติที่ดีต่อหลวงพ่อสนองกตบุญโญมีอยู่วันหนึ่งในใจความในโทรทัศน์นั้นช่องของวัดสังฆทานหลวงพ่อเป็นผู้ติดตามพระสุปฏิปันโนทุกรูปที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศมีอยู่วันหนึ่งไปเจอหลวงพ่อสนองนี่แหละอยู่บนดอยในประเทศอินเดียไม่รู้ว่าปีไหนพ.ศ.ใดด้วยเห็นวัดปฏิปทาของท่านอาตมาภาพได้ยกมือขึ้นสาธุสาธุสาธุในการปฏิบัติของท่านท่านเป็นทั้งฝ่ายวิปัสสนาธุระและฝ่ายขันธุระไปในตัวบรรดาญาติโยมทั้งหลายพออาตมาได้ทำกิริยาเคารพนอบน้อมท่านหน้าจอทีวีแล้ววันนี้ก็เป็นผลอาภวงอันนั้นแหละได้มานั่งคุยกับบรรดาญาติโยมและหลวงพ่อหลวงพี่กันวันนี้ก็อาจจะเป็นได้โดยมีคุณโยมเสน่ห์นี่แหละไปนิมนต์ทางโทรศัพท์หลวงพ่อก็คนใจง่ายนะนิมนต์ทางโทรศัพท์ก็มาครั้งที่หนึ่งยังไม่รับครั้งที่สองก็ยังไม่รับครั้งที่สามยังไม่รับครั้งที่สี่แกโทรไปหลวงพ่อว่าไงมีคิววันที่สองธันวาเออไปก็ไปใช้นี่ใช้กรรมให้หมดกันก็แล้วกันต่อมาก็ว่าอย่างนี้นะแล้วตั้งใจเขาก็ถามว่าแล้วท่านพระครูเนี่ยจะมาเครื่องหรือจะมารถอะไรอาตมาภาพก็พูดเชิงเปรยๆว่าเราไม่มีกรรมกับเครื่องบินไม่เคยนั่งไม่มีกรรมกับเครื่องบินก็ทีแรกก็จะเดินทางไปศรีลังกาพร้อมกับพระเดชพระคุณท่านพระราชปัญญาบุรีเจ้าคณะจังหวัดในวันที่8ธันวาแล้วกลับวันที่13ธันวาก็ด้วยเหตุบังเอิญอีกไม่ได้ไปเพราะว่าวันที่15ธันวานี้ก็เป็นวันเกิดทำบุญครบรอบ60ปีในวันที่15ซึ่งการทำบุญอายุในครั้งนี้ก็ทำมาตั้งแต่อายุ36ขวบปีนี้60ขวบแล้วไม่รู้ว่าจะได้ทำ6รอบ7รอบกับเขาหรือเปล่าเราก็ดูสุขภาพก็ไปอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆเข้ามาอย่างนี้แหละโยมอาตมาภาพมาเห็นหลวงพ่อหลวงพี่วัดป่าเขาอ้วนดีพีมันดีนะแต่เรานี่เป็นฝ่ายคันธุระก่อโน่นสร้างนี่คิดไปเปลืองสมองเปลืองทรัพยากรด้วยวัดก็พัฒนาเอาชาวบ้านก็พัฒนาจิตใจตามไปกันอย่างนี้แหละวาลาญาติโยมถ้าหากว่าหลวงพ่อหลวงพี่แล้วก็อุบาสกทั้งหลายเนกขัมมะทั้งหลายคิดว่าพระ
นักเทศมาจากลำพูนนี่คิดผิดนะคิดผิดเพราะเราก็เป็นพระที่บวชมาตั้ง40พรรษาเราเป็นคนที่ไม่รู้ซึ้งในเรื่องของวิปัสสนาธุระและไม่รู้ซึ้งในเรื่องของฝ่ายคันธุระแต่เราก็อยู่อย่างนี้แหละทำใจเราให้ร่มเย็นด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งมาอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ30ปีนะบรรดาโยมทั้งหลายครูบาอาจารย์อาตมาภาพไม่ได้เดินทางไปไหนเลยอยู่ที่วัด30ปีแต่จำเป็นต้องมาวัดปากน้ำภาษีเจริญญาติโยมทั้งหลายก็บอกให้นั่งเครื่องไปแล้วก็บอกไม่มีกรรมกับมันเครื่องบินไม่ต้องไปเอารถส่วนตัวมาแล้วท่องคาถาไว้เมื่อ30ปีที่แล้วได้มาวัดปากน้ำโดยผ่านกรุงเทพดินแดงบางนาดาวขนองแล้วก็บางยี่เรือท่องคาถามาอย่างเนี้ยพอเห็นกรุงเทพลูกศรที่กรุงเทพเอารถขึ้นไปเห็นบางนาเอารถขึ้นไปเห็นดาวขนองตามมาลงไปไปถึงบางยี่เรือไปไม่ได้จ้างแท็กซี่นำไปแท็กซี่มันก็ใจดีนะมันก็นำไปไปถึงวัดปากน้ำภาษีเจริญนี่ก็ห้าทุ่มกว่าแล้วเก็บจะเที่ยงคืนแล้วก็ไปก็มานึกเอจใจนะบรรดาญาติโยมเกือบเอาชีวิตไปทิ้งกลางถนนเนี่ยมาวัดปากน้ำมาทำไมมาอบรมเจ้าอาวาสนี่เพิ่งเป็นเจ้าอาวาสได้4ปีนะเป็นเจ้าอาวาสตอนแก่นี่แหละเราว่าอยู่วัดเดิมไม่ได้ย้ายวัดไปไหนแล้วเจ้าอาวาสคือครูบาทางเหนือเนี่ยเรียกครูบานะที่มีอายุมากพรรษามากเรียกว่าครูบาท่านมรณภาพอายุได้85ปีเพิ่งเสียไปเมื่อปี50แล้วก็ขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสเขาบอกว่าวัดใดอ่ะที่มีเจ้าอาวาสมรณภาพไปอย่าเพิ่งแต่งตั้งเจ้าอาวาสเพราะเขาบอกว่าจะมีอาเพศต่างๆตามมาเยอะแล้วก็ไม่รับสิจนได้ขวบปีหนึ่งส่งสรีระสการของครูบาแล้วก็เผาอะไรเรียบร้อยเอากระดูกมาเข้ากูเข้าอะไรเสร็จเรียบร้อยเจ้าคณะตำบลก็ตั้งว่าพร้อมหรือยังเป็นเจ้าอาวาสโอ้ยเป็นก็เป็นเนาะมันถึงเวลาแล้วมันถึงกรรมแล้วที่จะต้องทำพอมาถึงที่วัดปากน้ำน่ะตีสี่นายโยมเสียงเอะอะชะสะสึสะเดินผ่านถนนนั่นแหละก็ทนไม่ไหวล่ะตื่นเช้ามาทำไมมันตื่นกว่าพระตื่นก่อนพระเนี่ยตีสี่เนี่ยจะโงกหน้าดูโอ้ยเห็นบรรดาญาติโยมอย่างนี้แหละใส่ชุดขาวที่แก่หน่อยขากระเพกกระเพกก็ลูกหลานก็จูงมามือลูกมือหลานนั่นนะหิ้วถุงเซี่ยวเซี่ยวนั่นนะถุงก๊อบแก๊บนะมีแต่สัปปายะคือข้าวปลาอาหารทั้งหลายเอามาทำบุญเนี่ยท่านตีสี่นี่ถ้าคิดถึงทางบ้านอาตมานะยังไม่ตื่นเขามาวัดกันตีห้าที่นอนพระตื่นก่อนแต่ที่นี่เขาตื่นก่อนพระแล้วก็มานั่งคิดวันที่หนึ่งยังไม่คิดมากเท่าไหร่วันที่สองที่สามที่สี่เริ่มคิดละอันนี้แหละนะเขาบอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองสวรรค์เป็นเมืองของพวกเทพพยดาทั้งหลายเพราะอะไรเพราะว่าคนกรุงเทพเนี่ยมีโอกาสทำบุญเยอะกว่าชาวบ้านทางชนบททำบุญแต่ละครั้งก็ทำมากทำหมายด้วยไม่ทำเหมือนกับที่บ้านของอาจารย์มาภาพนะให้ทานนี่บางทีก็20บาทแต่ทางกรุงเทพเนี่ยให้ทานที500 พันไอ้ตัวนี้แหละที่จะนำมาพูดกับบรรดาญาติโยมในคืนนี้
ในเรื่องของการให้ทานรักษาศีลและภาวนาทานะเนี่ยบรรดาญาติโยมมันแปลว่าการให้ทำไมเราต้องให้ทานทำไมเราต้องรักษาศีลและทำไมเราต้องภาวนาอบรมบ่มนิสัยของพวกเราก็เพราะว่าเราเนี่ยเกิดมามีกรรมอยู่สองอย่างกรรมดีหนึ่งกับกรรมไม่ดีหนึ่งที่ส่งให้พวกเรามาเกิดแล้วเกิดแล้วเนี่ยอยู่กึ่งอบายภูมิกึ่งเทวดาเลือกเอาไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ด้วยบุญนะพวกเรานี่เกิดมานี่ใช่กรรมกันทั้งนั้นกรรมที่พาพวกเรามาเกิดนั้นเราไม่สามารถทราบได้ว่าแต่ก่อนนั้นเรามีกรรมเช่นไรอย่างบรรดาญาติโยมมานั่งกันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมกรรมดีอาตมาภาพอยู่ถึงลำพูนมานั่งอยู่ตรงนี้ก็เรียกว่ากรรมดีก็เป็นเทศนาใหม่ญาติโยมก็เป็นธรรมสวนาใหม่เป็นผู้ฟังอาตมาเป็นผู้สอนไอ้กรรมสองอย่างเนี่ยบรรดาท่านทั้งหลายมันเกิดขึ้นอย่างไรอย่างเราจะให้ทานเนี่ยเราต้องเข้าใจในเรื่องของการให้ทานทานน่ะมีอยู่สองอย่างพวกโยมรู้กันดีหลวงพ่อรู้ดีหลวงพี่รู้ดีทานมีอยู่สองอย่างคืออมิสทานและธรรมทานอย่างที่หลวงพ่อเห็นที่วัดปากน้ำหิ้วของใส่ถุงก๊อบแก๊บไปทำบุญที่วัดอันนั้นแหละเป็นอามิสทานเอารถเบนซ์ไปถวายละอันนั้นแหละเป็นอามิสทานแต่ท่านรู้ไหมว่าบางครั้งท่านให้ทานไปแล้วเนี่ยมันเดือดร้อนพระนะเดือดร้อนแล้วบางครั้งเราให้ทานโดยไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นมากสำหรับพระอย่างญาติโยมเนี่ยอย่างหลวงพ่อนั่งอยู่ตรงนี้อายุ60จะเอาเฟรนฟรายจะเอาอะไรที่มันทันสมัยเนี่ยเอาไปถวายพระให้ได้ฉันได้บริโภคคนอย่างนี้อย่างหลวงพ่อเนี่ยดูหน้าดีๆมันจะฉันเป็นเหรอฉันไม่เป็นฉันเป็นแต่น้ำพริกปลาร้าน้ำพริกแดงพริกตาแดงผักนึ่งผักลวกฉันกันไปอย่างนั้นแหละอันนั้นแหละถนัดนักแหละแต่บางคนเนี่ยเอาอาหารไปถวายพระที่ทางเหนือเนี่ยเดี๋ยวนี้นิยมมากนะโยมไม่ใช่ว่าเอาคนภาคเหนือมาขายภาคกลางไม่ใช่แต่พูดได้เตือนสติพวกเรานิมนต์พระไปฉันเพลที่วัดที่บ้านปลาทับทิมเนี่ยเป็นตัวเลยนะเอานึ่งใส่จานแล้วตัวเล็กก็ไม่เอานะเอาตัวโตๆไอ้ปลาตัวโตเนี่ยเวลามันโดนความร้อนเนี่ยโยมมันอ้าปากแล้วปลาเนี่ยมันไม่ปิดลูกตาเวลาพระจะตักเนี่ยมันจ้องตาพระขมึงตึงอย่างแล้วจะให้ฉันลงได้ไงไอ้เราก็เอาขยับไปแล้วโยมขยับไปแล้วยังเหลืออีกจานหนึ่งข้าวขาหมูโอขาแทะขาว่าโยมขาขนาดนี้อ้วนพีด้วยหมูซีพีหรือเปล่าไม่รู้เออแล้วจะทำไงพระไม่ใช่ชาวบ้านนะโยมไม่ใช่เอาซ่อมแทงเข้าไปแล้วหยิบมันขึ้นมาใส่ปากควบเนี่ยยิ่งเป็นพระวัดป่ามาเราแล้วฉันไม่ได้เลยคุยกับโยมเสน่ห์นั่งรถตู้ไปเที่ยวกันไปไหว้นมัสการกราบหลวงพ่อสมเด็จทั้งสององค์มันจะฉันได้ยังไงฉันไม่ได้อ้าวฉันมาได้สองอย่างแล้วใช่ไหมปลานึ่งกับข้าวขาหมูฉันไม่ได้แล้วโยมก็ควางคาอย่างนั้นเลยเหลียวไปเหลียวมาเห็นปลาช่อนมาวางอยู่บนรางแล้วอีกเรียกว่าปลาช่อนเป๊ะซะไอ้ปลาช่อนนี่ยิ่งร้ายนะโยมมันอ้าปากไม่พอมันจ้องพระอีก
เราจะซ่อมไปแทงมาได้ไงเนาะปลาเนี่ยมันก็รักชีวิตมันมันจ้องแล้วมันจะจ้องมันจะอาฆาตหรือเปล่าไม่รู้นะใครกินกูให้มันชิบหายให้มันชิบหายเนี่ยเราก็กลัวมันแช่งเอาไม่กินแล้วเอาขยับไปหน่อยเอาเหลือจะผักสลัดเหลือแต่ยำสลัดหรือยำใหญ่ผักสลัดทางเหนือนะมันมีแตงกวามีผักกาดพอจะฉันได้แต่ไม่ทันละไม่ทันได้ฉันละอันนี้ฟันปลอมเท่านั้นนะอยู่ในปากเนี่ยมันเหนียวอีกแล้วเคี้ยวไม่เป็นไม่ทันพระหนุ่มๆอีกมันเอาไข่ที่เขาปาดหั่นใส่ไว้ข้างหน้าเอาไปหมดพระแก่ก็เลยไม่ได้ฉันแต่น้ำก็เอาอะเพราะมันเหลือชิ้นตัวอย่างอาหารจานสุดท้ายแล้วเอาจากน้ำมันลาดเอามันก็มองพระอีกโยมฉันได้สองสามคำวางซ่อมฉันแล้วหลวงพ่อฉันข้าวทำไมน้อยถึงว่าไม่อ้วนสักทีมันจะให้ฉันได้ยังไงโยมแล้วเวลาเราจะเอาอะไรไปถวายพระเนี่ยดูหน่อยถ้าพระแก่ๆนี่ก็จังพวกโจ๊กนี่คือมาให้มันเหลือกะมาให้มันเหลือเลยแล้วอะไรที่มันสมควรถวายพระเราก็ควรนำไปถวายพระให้ถูกต้องตามกาลเวลาแล้วทำอย่าอยู่ในอาการที่อยู่ในลักษณะโมหะนะคือความหลงอย่างบางท่านเนี่ยหลงรูปของพระหลงคารมวาจาของพระหลายครั้งหลายวัดแล้วญาติโยมก็อกหักตามเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่วัดหลวงพ่อภาวนาพุทโธก็ญาติอาตมานี่แหละมันอวดรวยเขาขายเกศมังกรเกศละ 25,000 ที่อยู่หน้ากุฏิ2ตัวไปร่วมบริจาคกับเขา2เกศ 25,000 ตัวละเกศละ 25,000 2ชิ้น 50,000 โอ้โหกลับไปวัดอบายอนุโมทนาให้หลวงพ่อดูใจเราก็อยากจะขัดขวางนะแล้วจะเตือนสติไปเตือนมันได้ไงมันทำไปแล้วอ่ะมันอบายอนุโมทนาบัตรมายื่นให้ว่าหลวงพ่ออนุโมทนาบุญด้วยนะไปทำเกล็ดนาคที่วัดหลวงพ่อพุทโธภาวนามาเราก็จับใบอนุโมทนาอุตสาธุสาธุสาธุก็ไม่พูดกับอะไรพอพูดไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ก็เงียบเสียอยู่มาไม่นานเขาจับหลวงพ่อพุทโธมาร้องห่มร้องไห้เสียดายเงิน 50,000 เราถามว่าร้องไห้อะไรก็ที่หลวงพ่ออ่านใบอนุโมทนาบัตรแล้วแหละ 50,000 เสียดายเอ้าเรื่องอะไรก็เขาจับหลวงพ่อพุทโธภาวนาเรื่องอะไรเรื่องนั้นแหละเรื่องที่โยมรู้ๆกันนั่นแหละเราก็ถามว่าจริงหรือเท็จจริงหรือเท็จไม่รู้แต่เขาจับแล้วเราก็เอวังอันนี้จังทุกขังอนัตตาเลยอธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่เราทำตอนนั้นมันใสในใจเรามันเลื่อนเลิงบันเทิงทำแล้วมันได้บุญตอนนั้นแล้วเมื่ออะไรจะเกิดขึ้นภายหลังอย่าไปเสียดายอย่างสี่สิบห้าเดือนที่ผ่านมาก็ที่พระนั่งเครื่องบินเจ็ตเจ็ตอะไรโลเวอร์แล้วไม่รู้หลวงพ่อไม่รู้เรื่องนั้นก็เห็นโยมบางคนร้องไห้นึกว่าเสียดายพระเสียดายทองอุตส่าห์ปลดทองที่หูให้ไปหล่อพระแก้วแล้วว่าจะโทษใครถ้าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นโยมจะโทษใครโทษในตัวเรานี่แหละที่ให้ทานด้วยความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงไอ้สามตัวนี่แหละมันยุ่งในชีวิตของพวกเรานั้นเมื่อเราให้ทานแล้วเนี่ยเราก็จำแนกด้วยนะว่าเวลาเราเอาอมิสทานหรือสิ่งของทั้งหลายไปถวายพระก็คิดให้เกิดให้เป็นแล้วก็มีประโยชน์แต่ถ้าเราเอาสิ่งของเหล่านั้นไปถวายพระแล้วเกิดในกรณีอย่างนี้อย่ามาเสียใจทีหลัง
เพราะบุญมันเกิดขึ้นแล้วในขณะที่เราถวายเขาเรียกว่าบุพเจตนาในเบื้องต้นอย่างโยมเนี่ยทุกท่านมานั่งอยู่ตรงเนี้ยก็เกิดจากบุพเจตนาแล้วว่าจะมานั่งฟังเทศจะมานั่งไหว้พระจะมาสมาทานศีลแล้วฟังเทศการฟังเนี่ยบรรดาญาติโยมทั้งหลายถ้าเรามีเจตนาที่ดีแม้แต่ว่าพระองค์เทศนั้นจะเทศอย่างไรเราก็เอาเนื้อหาและสาระนั้นไปใช้อย่าเอาสิ่งที่พระเขาพูดเตือนสติเราแล้วไปแปลความเป็นอย่างอื่นทำลายศรัทธาของตนเองมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะพุทธเจ้าไม่สรรเสริญในเรื่องของการถวายอมิสบูชาแด่พระสงฆ์ยิ่งไปถวายแบบบุคลิกทานคือเจาะจงพระสงฆ์เจาะจงเอาพระสงฆ์รูปนั้นเอาพระสงฆ์รูปนี้อย่างเรามาวัดสังฆทานแต่ก่อนจะมาถวายของกับหลวงพ่อสนองกตบุญโยก็มาแล้วอิ่มบุญอิ่มกายอิ่มใจด้วยบุญด้วยกุศลที่เกิดขึ้นแต่เวลานี้เรามาวัดสังฆทานเราไม่มีหลวงพ่อแล้วมีแต่สรีระร่างกายก็อย่าไปอ่อนอกอ่อนใจก็ยังมีหลวงพ่ออีกพระสุปฏิปันโนนั้นไม่มีที่สิ้นสุดมันจะสุดมันจะสิ้นก็ต่อเมื่อญาติโยมไม่เลือกเท่านั้นแหละใจมันไม่เลือกถ้าใจมันไม่เลือกแล้วนะบรรดาญาติโยมมันจบอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนพระสุติพระสุปฏิปันโนในประเทศไทยนี่มีเยอะแยะที่เราไปทำแล้วไม่เจอพระสุปฏิปันโนอันนั้นเป็นกรรมเก่าของพวกเราบุคลิกทานเนี่ยพุทธเจ้าก็ไม่สรรเสริญนะเขาพุทธเจ้าแนะนำให้ทำแบบสังฆทานคือไปวัดแล้วไม่เจาะจงภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งรูปหนึ่งรูปใดในการทำบุญที่วัดของอาตมาภาพมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นคนรวยนะนั่งรถเก๋งมาแล้วก่อนที่หลวงพ่อจะออกจากวัดก็สั่งพระลูกวัดว่าหลวงพ่อไม่อยู่นะเฝ้ากุฏิด้วยถ้าใครมาทำบุญก็ให้พรเข้าไปมันเห็นรถเก๋งมามันก็รีบบอกว่ารีบไปห่มจีวรเรียบร้อยไปนั่งบนอาจแทนหลวงพ่อมันรถเก๋งจอดปุ๊บลงมาโยมก็ลงมาเชิงโง่หน้าเข้าไปถามหลวงพ่ออยู่ไหมพระลุงนั้นก็ตอบไม่อยู่ครับไปกี่นิมนต์มันก็ตั้งท่าจะให้พรปรากฏว่าขึ้นรถปิดประตูผมออกวัดไปเฉยได้อีกวันมาเจอเราไม่ว่าหลวงพ่อไปไหนเอาไปกิจนิมนต์มาแล้วไม่เจอว่ามาทำบุญวันเกิดไม่เจอท่านก็เลยมาทำวัดโน้นโอ้โหดูดิโยมแล้วที่มานั่งอยู่คุยกันโอ้ไม่ว่านี่มันไม่ใช่พระเนี่ยพระเนี่ยนะถือกันที่ศีล227ข้อรูปใดจะมีมากมีน้อยอันนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลของท่านแต่พระนั้นเสมอกันด้วยศีลทั้งนั้นแหละโยมอย่าไปทำอย่างนี้การให้ทานแล้วจะเกิดประโยชน์ได้ก็ให้มีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและเข้าใจในการทำแล้วอีกประการหนึ่งเมื่อเราให้ทานแล้วมีบุพเจตนาเป็นเบื้องต้นมูลจนะเจตนาเป็นท่ามกลางและอัปปลาภาคะเจตนาเป็นเจตนาขั้นสุดท้ายแล้วหลวงพ่อเนี่ยเห็นห่มผ้าเหลืองอย่างนี้ชอบทำบุญละเวลาหลวงพ่อมีงานมีการที่วัดทำบุญหลวงพ่อจะตั้งใจแล้วมีประการทั้งสามเจตนาทั้งสามเป็นเบื้องต้นนิมนต์ไปแล้วเนี่ยวันเกิดเนี่ยวันที่15เนี่ยยังไม่ได้นิมนต์พระนะเพราะเราถือว่าจะทำแบบสังฆทานไม่ได้จองข้ามไป3เดือน4เดือนไม่ได้จองพระถึงเวลาจะนิมนต์พระวันนี้มาก็ช่างไม่มาก็ช่างเอา19รูปถ้าองค์ใดมาก็ถือว่า
ป็นบุญเป็นกรรมร่วมกันถ้าไม่มาก็แล้วไปองค์ใดก็ได้แล้วก็ถวายทั้งนั้นเลยยังไม่ได้ออกบัตรนิมนต์นี่แต่วันที่หนึ่งแล้วนะวันที่สองธันวาแล้วจะมีงานอีกสิบกว่าวันหลวงพ่อเป็นคนอย่างนี้แหละพอเราทำแล้วเนี่ยบรรลัยญาติโยมมันเกิดกุศลบุญที่เกิดในใจเราเนี่ยถ้าใจของเราเนี่ยนึกมันเป็นสีเงินอยู่ในข้างในมันขาวแล้วเบาบางสบายโล่งใจอันนั้นแหละบุญเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วเมื่อไหร่เรารีบเร่งส่งผลบุญเนี่ยให้แก่ญาติบรรดามวลมิตรของเราที่เขาล่วงลับดับขันไปหรือที่ยังเป็นอยู่ก็อโหสิกรรมให้เขาเสียจากบุญกุศลที่เราได้ทำเกิดขึ้นในเผ่านั้นเวลานั้นอันนี้เป็นเรื่องของทานแล้วอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการรักษาศีลเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเข้าไปฟอกจิตฟอกใจของพวกเราทั้งนั้นถ้าเราให้ทานด้วยสิ่งที่ดีมีประโยชน์เรียกว่าสมแล้วในเจตนาของเราก็เกิดเป็นประโยชน์ประการแรกให้ทานเฉยๆนั้นบุญก็ยังเกิดไม่เต็มร้อยต้องรักษาศีลด้วยดีใจที่เห็นบรรดาญาติโยมทั้งหลายเป็นเนกขัมมะรักษาศีล8แล้วต่อกันทุกเจ็ดวันพระทุกวันพระที่วัดจะมาไม่มีนะไม่มีเพราะว่าส่วนมากแล้วก็เป็นพระวัยรุ่นเขากลัวกลัวไก่สีเหลืองกับไก่สีขาวมันจะดีดกันศีลสะอาดตลอดศีลนี่มันจะรักษากายวาจาใจของพวกเราให้เรียบร้อยนะบรรดาญาติโยมบางคนนั่นเราจะเห็นว่าปากว่าปานามันก็ว่าไปอย่างนั้นแหละมันไม่ได้นำไปปฏิบัติหรอกบางทีชุดขาวนี่แหละสำคัญนะโยมมันขาวแต่นอกเขาเรียกว่าขาวซาลาเปาข้างในมันดำหิ้วตะกร้าไปตลาดอยากกินแกงปลาใส่ผักบุ้งมันก็รู้อยู่ว่าแกงปลาใส่ผักบุ้งปลาตายแกงใส่ผักบุ้งมันไม่อร่อยมันต้องปลาเป็นๆแกงใส่ผักบุ้งมันถึงหวานมันก็เดินเฉียดแม่ค้าน่ะที่ปลาอยู่ในกะละมังแม่ค้าปลาตายมีไหมมันก็เห็นน่ะมันดิ้นอยู่ในกะละมังกระเดี่ยวกระเดี่ยวมันจะมีตายที่ไหนใครจะเอาปลาตายมาขายปลาตายมาขายปลาช่อนตัวหนึ่งก็20บาทแค่นั้นเองปลาตายเนาะเอามาทำอาหารก็ไม่อร่อยนึกว่ามีปลาตายจะซื้อสักตัวแม่ค้ามันก็อยากขายมันก็พูดว่าเดี๋ยวมันก็ตายอ่ะแม่เดี๋ยวก็กลับมานะเดี๋ยวหาให้ไม่หาให้ยังไงกลับมาเลือดมันเกอะเต็มถุงก๊อกแก๊บเอาตายแล้วเหรอตายแล้วที่ไหนได้ปลาดุกปลาช่อนมันทนนะโยมเอามาลงแช่น้ำลิ่นในน้ำกลังกลังกลังเนี่ยแล้วก็ยังทำเขาลงอีกทั้งที่นุ่งชุดขาวเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยบรรดาญาติโยมอย่าไปประมาทนะอย่าไปประมาทอย่าไปโกหกในข้อที่4น่ะสำคัญนะเรื่องเหตุบ้านการเมืองทุกวันนี้หลวงพ่อว่ามานี่นึกว่าเจอนกหวีดนะโอ้โหได้ยินเสียงตำรวจมันเป่าทีในสะดุ้งหยงหยงหยงเดี๋ยวนี้เขาไม่ไล่กันแล้วเป่านกหวีดก็คนที่ยืนพูดนั่งพูดกันมันโกหกตอแหลทั้งนั้นแหละบรรดาญาติโยมนั่นคนที่มีปัญญาย่อมเอาตัวรอดได้นะแล้วก็มีสติคิดตามไปสติจะเกิดได้ด้วยกายดีนะปัญญาจะมีได้ด้วยใจดีคิดดีพูดดีนั่นแหละนั้นสิ่งทั้งหลายเนี่ยบรรดาญาติโยมทั้งหลายศีลเนี่ยมันจะรักษากายวาจาใจของเราให้เรียบร้อยถ้าผู้ใดไม่มีศีลเนี่ยอยู่ได้ไม่นานแม้แต่พระก็เหมือนกันเป็นพระทุศีลก็อยู่บางคนนี่ปกปิดตัวเองมา3ปี4ปีพอความแตกช่วยเหลืออะไรไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นตถาคตานะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นทางเหนือนี่ญาติโยมก็เวลาไปทำบุญให้ทานรักษาศีลก็อย่าไปเผลอใจนะ
ครูบาเยอะทางเหนือ30ก็ครูบาละ25ก็ครูบาละครูบาเหล่านั้นนับกันด้วยเงินด้วยทองญาติโยมอย่าไปนับอย่างนั้นอย่าไปหลงกันอย่างนั้นไม่เอาเราเป็นชาวพุทธเราเป็นชาวพุทธต้องทำตามน้ำตามธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราถึงจะได้ในสิ่งที่บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจด้วยศีลในเรื่องของการให้ทานรักษาศีลและภาวนาเรานี้บรรดาญาติโยมโดยเฉพาะวัดสังฆทานนี่เรานั่งเห็นนั่งทำสมาธิกันเป็นว่าเล่นนะนานนะบางที2ชั่วโมง3ชั่วโมงนั่งอยู่ท่าอย่างนั้นบางครั้งนี่โยมก็ต้องทนจำเป็นต้องนั่งเพราะหลวงพ่อบอกให้นั่งแต่หลวงพ่อไม่ได้จำกัดนะว่านั่งอย่างไรเห็นบางคนแอบมานั่งเก้าอี้อยู่ข้างหลังเพราะว่านั่งไม่ได้หัวเข่าไปแล้วเจ็บแล้วนั่งนานไม่เป็นก็ฟังหลวงพ่อพูดกันที่หลวงพ่อเขาไม่ได้บังคับนี่นะเรามีแข้งขาไม่ดีเราจะนั่งเก้าอี้แล้วก็ยกมือพูดในใจหลวงพ่อนี่เขารู้หมดเลยหลวงพ่อขออนุญาตนะนั่งนานอย่างนั้นไม่ได้นั่งเก้าอี้อยู่ข้างหลังนี่แหละหลวงพ่อเขาไม่ไล่หรอกเพราะท่านทั้งหลายนี่ที่ไปนักวิปัสสนาเขาท่านเขาจะรู้ดีการทำสมาธิให้เกิดนั้นเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งภาวนาหลับหูหลับตายันเช้ายันบ่ายมันมีวิธีการหลายๆวิธีที่เราจะกำหนดจิตให้รู้ให้เห็นและให้สติกลับคืนมาหาพวกเราอันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นบริบทเบื้องต้นในการนั่งนั้นยังมีอีกหลายๆวิธีแม่หลวงพ่อสนองของเราเมื่อท่านจะใกล้มรณภาพก็ได้ยินจากลูกศิษย์ว่าท่านก็นั่งอยู่อย่างนั้นแหละไม่ร้องอะไรไม่ขออะไรบางทีก็นั่งคู่เข่าบางทีก็เหยียดหัวเข่าก็นั่งบริกรรมของท่านให้มันเลยตัวเวทนานั้นออกไปไม่เจ็บไม่ปวดแล้วท่านก็ทำของท่านได้สำเร็จนั่นบรรดาญาติโยมทั้งหลายเราจะทำสมาธิทำอะไรนี่เราก็ต้องให้รู้ตัวรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรากำลังทำอะไรอย่างเราจะนั่งสมาธิเอาสมาธิเนี่ยบางคนนั่งหลับตานะโยมมันหลับแล้วมันตามันไม่หลับอ่ะมันบิ๊บก็เห็นแล้วก็เวทนาแทนมันดิ้นยอกแยกยอกแยกนั่งงานหัวเข่าคุกก็เจ็บถ้าเราคิดว่าเอาจิตมาไว้หัวเข่านะอย่างหลวงพ่อนั่งเนี่ยชาเหน็บแล้วนะมันขึ้นเหน็บแล้วนะมันจะชาแล้วหลวงพ่อก็ทนเอาอย่างนี้แหละก็คือไม่ให้จิตเราไปอยู่ที่มันแต่เมื่อเราจิตไปกระทบกับมันแล้วเวทนามันเกิดจริงๆนะโยมเจ็บแต่ถ้าโยมเนี่ยเอาจิตไว้เนี่ยไว้ที่หลวงพ่อเนี่ยนั่งเท่าไหร่ก็ไม่เจ็บหรอกแต่ถ้าถึงเวลาอวสานแห่งการธรรมเทศนาเมื่อไหร่นะยกมือสาธุเสร็จแล้วเนี่ยจะรู้ทันทีโอ้ยขาครูเป็นเด็บเมื่อไหร่วะขาครูไม่รู้พระนั่นก็พูดยาวไปแล้วอย่างนี้บรรดาญาติโยมเรื่องการทำสมาธิทำจิตวิญญาณนี่มันเป็นส่วนบุคคลนะบางคนก็ทำได้ไวบางคนก็ทำได้ช้าปีหนึ่งสองปียังไม่สำเร็จอะไรเราทำสมาธิเพื่อให้เกิดอะไรทำสมาธิให้เกิดสติเมื่อสติมาแล้วปัญญามันเกิดนะบรรดาญาติโยมทั้งหลายไอ้ปัญญาตัวนี้มันบอกใครไม่ได้นะแล้วมันไม่มีขายตามเซเว่นด้วยใครอยากได้ก็ทำเองปฏิบัติเอาเองเหมือนกับเรากินข้าวนะโยมเราบอกว่านี่กินข้าวแกงปลาอร่อยไปบอกมันทำไมเดี๋ยวปัญญาเดี๋ยวมันก็เห็นปัญญามันเกิดอร่อยแล้วพวกนี้มึงก็ทำให้กูกินสิอย่างเงี้ยพ่อบ้านโอ้แย่เลยนั้นเรากินอะไรอร่อยจะไปบอกใครเหมือนกับเรามานั่งภาวนารักษาศีลอยู่อย่างเนี้ยเราเจอแล้วในเรื่องที่เรามีสติมีปัญญาเราจะบอกเขาเราก็บอกว่าไปวัดไหมคนเดี๋ยวนี้ชวนมาวัดไม่มานะไม่มาเพราะว่ามันยังไม่หมดสิ้นกิเลสกิเลสทั้งหลายเหล่านี้บรรดาญาติโยมมันเกิดจากไหนถ้าเราเป็นนักวิปัสสนากรรมฐาน
มันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือเกิดจากอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในทั้งนั้นเนี่ยที่มันทำให้เราเดือดร้อนอยู่ทุกวันถ้าเราไม่อยากเดือดร้อนนะบรรดาญาติโยมทั้งหลายปิดตาเสียบ้างปิดหูเสียบ้างหูไม่หนวกก็ทำให้หูหนวกเสียบ้างตาไม่บอดก็ทำให้ตาบอดเสียบ้างแล้วจะนั่งจะลุกจะนอนมันสบายจิตนะบรรดาญาติโยมทั้งหลายหลวงพ่อเนี่ยเวทนาเกิดนะตอนมาเนี่ยนั่งรถนานปวดหลังปวดเอวเวทนาเกิดต้องทนให้ได้ให้มันข้ามทัวเวทนานี้ให้ได้มาขอให้มันถึงที่แล้วกูจะให้เวทนาตัวนี้หายก็มานอนพักสัก2ชั่วโมงก็หายแล้วเราก็จะเอาจิตไปใส่มันมากถ้าจิตใส่มากก็เวทนาเกิดตามนั้นตาของพวกเราเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้พระเนี่ยหายากไปทุกวันนะบรรดาญาติโยมแถวที่ลำพูนเนี่ยวัดบางวัดเป็นวัดล่างเพราะมันไม่รู้จักปิดตาปิดหูเขาสำเร็จทั้งนั้นแหละเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นคนที่ตาทิพย์หูทิพย์กันหมดแล้วมันเปิดตาเปิดไม่ไหลเปิดเน็ตเปิดไลน์มันรับเอาสิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์นั่นแหละในเน็ตเอาเข้าไปเปิดไปเปิดมาสึกเลยไม่เหลือสักองค์เห็นไหมบางทียิ่งเรียนมจรเนี่ยทางลำพูนเนี่ยปตียังมีอยู่นะจบปโทหายแซ่บถามไปไหนแล้วมันสึกแล้วไปทำอะไรแต่งงานไปทำพันเสียเอาแทนที่จะมาช่วยหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายสืบพระศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนามันก็ปล่อยให้พระแก่ๆอย่างนี้แหละอยู่วัดที่ไม่มีความรู้อะไรเนี่ยไม่มีปโทปตีอะไรติดตัวเฝ้าวัดแล้วโยมคิดดูอีกหน่อยเนี่ยรุ่นอย่างเนี้ยมันก็ไปล่วงไปเลยลับไปเลยก็มรณภาพตายไปเป็นรุ่นแล้วรุ่นต่อไปมันไม่มีอ่ะพอมันไม่มีก็เกิดเป็นวัดล้างไม่มีพระไม่มีเนนยิ่งปัจจุบันนะบวชพระบวชเนนไม่มีแถววัดอาตมานะเนนหายากพระหายากก็เพราะการเปิดตาเปิดหูอย่างนั้นแหละบรรดาโยมทั้งหลายอย่างพวกเนกขัมมะทั้งหลายที่มาแสวงหาโมกขธรรมหรือแสวงหาความสุขความสงบทางจิตทางใจถ้าไม่ยอมปิดตาไม่ยอมปิดหูนะใจก็จะวุ่นวายมันไม่เกิดประโยชน์นะบรรดาโยมทั้งหลายนั้นตาเนี่ยมันสำคัญถ้าตาเราสักแต่ว่าเห็นมันจบข้างนอกเลยนะแต่ถ้าตามันไม่จบเนี่ยสวยไหมไม่สวยหรือสวยไหมเอาไหมไม่เอาเนี่ยมันไม่จบมันส่งเข้าไปข้างในนั้นเขาบอกว่า4คนหาม3คนแห่1คนนั่งแค่2คนพาไปก็คือสังขารเรานี่แหละไอ้หนึ่งคนนั่งแค่ก็คือจิตอ่ะหนึ่งเดียวในกายของเราจิตนี่แหละมันสำคัญอ่ะระดับญาติโยมถ้าจิตไม่สะอาดกายสกปรกหมดเลยนั่นหลวงพ่อพูดกับหลวงพี่เขาว่าการทำสมาธิและภาวนาเนี่ยทำอย่างไรก็ได้ขอให้ใจเราสะอาดบริสุทธิ์ก็พอจะเอาเชือกมัดคอแขวนแล้วทำพุทโธก็แล้วแต่นะเพราะเป็นความสุขของเรานี่ใช่ไหมเราทำได้อย่างนั้นจะนั่งเก้าอี้แล้วว่าพุทโธไปลำดับจิตไปเราก็สำเร็จได้เพราะเราอยู่ในท่าที่มันสบายกายจิตก็จะเกิดเป็นจิตบริสุทธิ์ได้ฉะนั้นเราจะคิดเราจะทำอย่างไรก็ได้ขอให้ใจของเรามันสะอาดบริสุทธิ์เมื่อใจเราสะอาดบริสุทธิ์ด้วยการให้ทานรักษาศีลและภาวนาแล้วปัญญามันจะเกิดนะบรรดาญาติโยมทั้งหลายเมื่อปัญญาเกิดแล้วเนี่ยเราก็เลือกเอาเลือกปฏิบัติเอาเมื่อเราเลือกปฏิบัติแล้วพอถึงบ้านปลายชีวิตของเรามีแต่เมตตามุทิตาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็คือถือในเรื่องของพรหมวิหารด้วยแล้วละในเรื่องของโลกธรรมทั้ง8ด้วยที่มันเดือดร้อนกันทุกวันนี้มียศก็เสียมยศมีลาภเสียมลาภมีสุขมีทุกข์สรรเสริญนินทา
อันนั้นแหละโยมทั้งหลายที่มันเป่านกหวีดกันทุกวันก็เรื่องนี้แหละมียศไม่ยอมเสียมยศอะยศกูอะไม่เอานะไม่เอานี่แหละคือมันปรองไม่ได้มันก็เดือดร้อนกันอย่างนี้แหละบรรดาญาติโยมทั้งหลายถ้าวันนี้ก็รู้สึกว่าถ้าถึงชาตินี้เราก็ยังได้เจอกันก็ถือว่าเป็นบุญมาวาสนาส่งซึ่งกันและกันก็แล้วกันวันนี้หลวงพ่อได้ทําการเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาและด้วยบุญด้วยกุศลที่เกิดขึ้นแล้วณเวลานี้โอกาสนี้บรรดาญาติโยมทั้งหลายบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอให้ได้ส่งไปบำรุงยังดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณท่านพระสนองกตบุญโญท่านได้ไปเสริมไปเพิ่มไปเติมให้ดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณท่านอยู่สุขในสัมภารยาภพของตัวของตนที่ท่านได้สร้างและสั่งสมไว้และขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงได้ดลบันดาลให้บรรดาญาติโยมเนกขัมมะทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดมุ่งมาดปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดแล้วไซที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นๆจงสำเร็จแก่บรรดาญาติโยมทั้งหลายโดยทั่วกันรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาก็เอวังก็ขอสมมุติยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาเมตตาแสดงโดยพระครูสักขรักษ์พระอาจารย์มงคลโชติปัญโยท่านเจ้าอาวาสวัดสันดอนรอมอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนค่ะต่อไปจะเป็นการถวายผ้าไตรและถวายทายธรรมองค์แสดงธรรมนะคะขอเรียนเชิญคุณระวีวรรณจุลพันธ์ขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาการถวายพระไตรองค์แสดงธรรมด้วยค่ะสาธุทายธรรมแสดงขอทายธรรมนะคะขอเชิญคุณแม่ชีจงกลปิดชิดเป็นผู้ถวายค่ะเชิญทางบ้านร่วมโมทนาค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวขอรับพรจากหลวงพ่ออีกครั้งเจ้าค่ะยะถาวาลิวาหังปุราปาลิปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปาติตังตุมหังคิปะเมวะจามิชันตุสัพเพปุเรนตุสังขปายันโทวันนาไลโสยันถามาลิโชติไลโสยันถาสัมภิติโยวิวัจจันตุสัมภะโลโกวินัจจันตุมาเตภาวะตวนตารายโยสุขิติคายุโกภาวะอภิวาทานะสิริสานิจังพุทธาวัจจายิโนชาตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโลสุขังภะรังสาธุหลวงพ่ออยากฟังการให้พรแบบทางเหนือเจ้าค่ะว่าเพราะอะไรจังค่ะเดี๋ยวค่ะอีกรอบพ่อ
จ้าค่ะทางเหนือภาษาทางเหนือเอามาได้เลยเอาไม่บอกนี่นึกว่าฟังไม่ออกยะถาวาลีวาหังปุราปาลิปุเรนติสังขารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปาลิตังทุมหังคิปะเมวะจามิจันโตสัมเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนาลัสโสยะถามะลิโจติลัสโสยะถาเอวังหนทุสัมปันตินางธรรมตานังกีฬานาวปัจจัยใต้เยาวัตถุตานังนี่แหละบาลีไม่มีสาวนาและสาธาตายกตาหยิกาทั้งหลายก็ได้สลงคงควายทกแต่งพร้อมน้อมนำมายังวัตถุบูพาลาจังกีฬานาวปัจจัยใต้เยาวัตถุตานมาถวายเป็นทานไว้เขาพระแก้วเจ้าราชานาทั้งสามประการส่วนกุศลบุญญาลาศีอันเกิดแล้วแต่วันนี้ยามนี้เพื่อหวังจากทานไปหายังผู้ที่จุติตายไปสู่ปาลาโลกปานาอันมีนามมกรว่าหลวงพ่อสนองกัตตบุญโยว่าสันดานแต่ดีลีก็ขอกุศลบุญญาลาศีอันเกิดแล้วแต่วันนี้ยามนี้จงได้ไพ่เจ้าเจือสองนางตาตาคือหลวงพ่อสนองขัตตะพุญโยได้ฉันได้บริโภคคือได้เอาตนตัวผลสยังติยาคือได้เอาตนตัวผักสยังติตุกในกาละวันนี้ญาณีดันจงจังมีแต่งแต่ดีลีลอนว่ามีเหตุสุดวิสัยไปบ่รอดก็ขอเชิญยอดไม่เหตุสาขาทนมีอิทธิฤทธิจงได้นำเอาข่าวสารพระบุญการอันสมณะสันธาและมูลสันธาทั้งหลายได้กระทำแล้วในวันนี้ยามนี้พอเหินเดินอากาศคือได้ไปตลอดปันเถิงถึงตันไปหลอดยามเจ้าข้อคือได้เป็นข้าวง่ายไปหลอดยามควายข้อคือได้เป็นแผ่นเสียแผ่นผ้าไปหลอดยามลายามลุ่นก็ข้อคือได้เป็นข้าวติบหนามติบสิบประการได้อยู่กำจูยังตนยังตัวของหลวงพ่อสนองกาตาบุญโยบาสันดันแต่ดีนี้อายันจะโคทักขีนานทินานสังคำหิสุปฏิติตาที่คาราตังหิตาหยาสันธานาโสอุปาเกาปฏิโสญาติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตเปตาละผู้ชาจังกาตาอุราลาพระรันเจ้าผิดคูละมานุปันทินังตุมเฮพุนยังบัสุทางอนาปะจันทุมาเถหาวาทวนทารายโยสุขิธิคายุโกภาวะอาภิวาทานสีปริสันติจังพุทธาวจาหิโนชาตาโรธรรมาวทันติอายุวันโลสุขังพระรังสาธุขอบพระคุณในความเมตตาเจ้าข้าอย่างสูงท่านเมตตามาจากลำพูนก็เลยขอให้ท่านเมตตาให้แบบทางเหนือเจ้าค่ะต่อไปจะเป็นการถวายทยธรรมและผ้าไตรบังสุกุลองค์สวดพระพิธรรม8รูปนะคะเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านค่ะการสวดพระพิธรรมถวายสรีระสังขารหลวงพ่อจะมีไปทุกวันนะคะจะเว้นในวันที่5ธันวาคมที่จะถึงและไปเว้นอีกที31ธันวาคมและ1มกราคมค่ะขณะนี้เจ้าภาพทั้ง8ท่านนะคะจะเข้าถวายทยธรรมและเครื่องไตรบังพระตรัสและทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะทั้ง8ท่านขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยค่ะสาธุท่านที่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมนะคะแจ้งความประสงค์มาได้ที่หมายเลข0811001285นะคะ
081-100-1285ได้ทุกวันค่ะหรืออย่างหลวงพ่อท่านเมตตาเนี้ยหลวงพ่อพระครูสังฆรักษ์หรือพระอาจารย์พระอาจารย์มงคลนะคะจากลำพูนน่ะก็จะมีญาติธรรมของเราแนะนำนะคะก็ยังไงก็ติดต่อพระคุณเจ้าแล้วก็แจ้งมาทางวัดสังฆทานได้จะได้อานิมนต์ท่านมาแสดงธรรมนะคะตอนนี้ทางเจ้าภาพจะทอดผ้าไตรบังสุกุลขอเชิญทุกท่านทางบ้านร่วมโมทนาด้วยค่ะสาธุอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิโรจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขจากพระออกมาทางด้านซ้ายขวามารับพรด้านนอกค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปรณโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโยวิวัชันตุความจะไหลทั้งปวงจงบำราดไปสัพพะโลโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุสุขภราย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการละชนิแลอัทธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิลุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไหลลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามัทธายาเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้น
ไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทานติอาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายัญจะโคทักขินาทินาก็ทักษินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีคราตังอิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลัญจะภิกขุนมนุปทินนางกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาสวัสดีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมเพียงกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทางหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้บาดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภาควัตตาธัมโมพระธรรมสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆ
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระ